หนึ่งในข้อสังเกตที่คุณอุ๊งอิ๊งเดินทางไปในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือก่อนหน้านี้ที่อดีตนายกคุณเซนมาเยี่ยมเยือนคุณทักษิณก็มีข้อสังเกตว่าจะคุยกันเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาที่รัฐบาลไทยมีแนวคิดอยากจะเอาผลประโยชน์ด้านพลังงานเนี่ยเอาขึ้นมาใช้เป็นไปได้ไหมคุยส่วนหนึ่งผมคุยกับคุณนพดลปัทมะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคุณนพดลอยู่กับเพื่อไทยปัจจุบันก็เป็นประธานกรรมธิการการต่างประเทศด้วยนะคุณนพดลบอกว่าไอ้ที่ล่ำที่ลือกันว่าเนี่ยคุณทักษิณกับอดีตนายกคุณเซนเจอกันหรือคุณนุ้งอิงไปเยี่ยมเยือนกัมพูชาจะไปคุยไปตกลงใต้โต๊ะนอกรอบแบ่งปันผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนอะไรกันเนี่ยไม่จริงเลยไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะโดยเทคนิคแล้วการจะคุยกันได้มันต้องผ่านคณะกรรมการเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนแล้วก็คณะกรรมการที่เกี่ยวกับเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ทางพลังงานมันเป็นกฎที่มันไม่ใช่ว่าผู้นำจะไปคุยอะไรแล้วจะไปเกลี้ยเสียกันได้ตามที่เขาลือกันเพียงแต่ว่าโอเคถ้าความสัมพันธ์ของ2ประเทศในระดับผู้นำอดีตผู้นำมันดีมันก็ส่งผลให้การเจรจามันอาจจะราบรื่นเออนะเท่านั้นยังไม่พอจากคณะกรรมการเทคนิคอย่างไรมันก็ต้องมาผ่านครม.แล้วครม.ก็ต้องเอาเข้าเสนอที่ประชุมสภาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันไปกระทบกับเขตแดนตามรัฐธรรมนูญต้องเอาเข้าสภาให้สภาตรวจสอบอยู่แล้ว คุณนพดลจึงยืนยันเรื่องนี้ไม่มีใต้โต๊ะแน่นอนมีแต่เรื่องบนโต๊ะทั้งนั้นนะครับลองฟังคุณนพดลดูครับลงนอกรอบไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่กังวลว่าไปจะไปเกี้ยเสียกันหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะเสียงสะท้อนจากสว.วิพากษ์วิจารณ์กันมาเนี่ยเรารับฟังแต่มันเกิดขึ้นไม่ได้ตามความเป็นจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่า JTC เป็นกลไกในการที่จะไปพูดคุยกันทีนี้บรรยากาศระหว่างผู้นำระหว่างสมเด็จฮุนเซนกับท่านอดีตนายกทักษิณหรือท่านนายกเศรษฐากับฮุนมาเน็ตหรือท่านนายกฮุนมาเน็ตเนี่ยก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมันอาจจะเอื้อในการพูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้อยากให้ไปเขียนสมการว่าสนิทสนมเท่ากับเกียร์เสียมันไม่ใช่อย่างนั้นการสนิทสนมกันเป็นสิ่งที่ดีในทางการทูตเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมันทำให้บรรยากาศในการทำงานราบรื่นและเจรจาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเจรจาที่ผมเรียนว่ามันเกียร์เสียกันไม่ได้เพราะว่าเจรจาคณะกรรมการเทคนิคเจรจาเสร็จต้องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็มีประกอบไปด้วยทุกพรรคถูกต้องไหมฮะครับก็ถ้าสมมติว่าไปเกียร์เสียเนี่ยพรรคอื่นเขาคงอาจจะไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ต้องเข้าสู่รัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา178แน่ๆล่ะอันนี้แน่ๆต้องไปจบที่สภาถ้าสภาเขาเห็นทั้งมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็สามารถไปดูได้ครับเพราะฉะนั้นไม่มีเกียร์เสียแน่นอนครับอยู่บนโต๊ะไม่มีใต้โต๊ะครับแล้วคุณนพดลก็ยืนยันอีกประเด็นนึงนะเรื่องความกังวลเรื่องก่อโกรธค่ะไม่ต้องกังวลไม่มีทางเป็นไปได้กรมสนธิสัญญาระหว่างประเทศไอ้การที่จะต้องคุยเรื่องเขตแดนเนี่ยไม่มีทางยอมให้ก่อโกรธเสียไปให้กัมพูชาเขาอยู่แล้วแล้วก็จะเดินตาม MOU 2544คือเรื่องเขตแดนต้องคุยให้จบก่อนแล้วค่อยแบ่งปันผลประโยชน์เพราะบางคนกังวลว่าเอ๊ะเขาจะแยกเรื่องเงินคุยหรือเปล่าไม่ได้จะไปคุยเอาแต่เรื่องพลังงานขึ้นมาใช้คุณนพดลบอกว่าเท่าที่ฟังจากกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกับทางประธานกับกรรมาธิการการต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าตามแนวทาง MOU 44คือเรื่องเขตแดนกับเรื่องแบ่งปันผลประโยชน์ต้องทำควบคู่กันไปแยกจากกันไม่ได้ตาม MOU ป่าท่องโกใช่มั้ยคะนพดลใช้คำนี้เลยแต่ฟังท่านอธิบายแล้วเข้าใจนะเข้าใจว่าปลายทางถ้าไปจบที่ครม.ใดๆแล้วเนี่ยเราจะได้รับรู้ทุกความเคลื่อนไหวอยู่ดีก็ไม่ต้องห่วงอะไรใช่มั้ยคะ